สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Deliveryกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะโดยท่านผู้ว่าการนะคะคุณวิริศอมรปานก็เปิดเผยนะคะว่าล่าสุดเนี่ยยอดปีนี้ค่ะมียอดขายเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแล้วกว่า 5,700 ไร่ก็สูงกว่าเป้าหมายนะคะที่ตั้งไว้ 4,000 ถึง 4,500 ไร่กนอ.ก็เชื่อว่าในปีงบประมาณ 2,567 นี้ซึ่งจะสิ้นสุดกันยายนค่ะจะมียอดขายและเช่าพื้นที่ในนิคมประมาณ 6,000 ไร่ปัจจุบันกนอ.มี68นิคมอุตสาหกรรมใน16จังหวัดทั่วประเทศดึงดูดเม็ดเงินลงทุนกว่า 17.04 ล้านล้านบาทสร้างงานกว่า 953,630 คนกนอ.ก็จะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะคะของนักลงทุนด้วยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมแล้วเนี่ย 192,212 ไร่ค่ะยังมีพื้นที่คงเหลือสำหรับขายหรือให้เช่านะคะ 2,341 ไร่มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกซึ่งกนอ.ก็จะเป็นสะพานเชื่อมโยงนักลงทุนทั่วโลกสู่โอกาสทองในประเทศไทยค่ะซึ่งก็จะนำพาประเทศเข้าสู่ยุคทองของการลงทุนนะคะปัจจุบันญี่ปุ่นเนี่ยยังมีการลงทุนในพื้นที่นิคมมากที่สุดแต่ปีนี้ไต้หวันเกาหลีจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆจำนวนมากเช่นกันทีนี้เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยช่วง 1-3 ปีกนอ.จะใช้3กลยุทธ์หลักค่ะ1 global supply chain คือการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก2 competitiveness เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะ3 sustainability ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ